สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นพี่แม่ครับร้องไห้จำนะฮะไอคอนการแสดงขำบ้าบอกคอแตกปวดหัวมากดูแล้วเลอะเทอะดูแล้วเวียนหัวพ่อเป็นคนฉลาดมากและแสดงเก่งพี่แม่ครับร้องไห้จำนะฮะไอคอนการแสดงขำบ้าบอกคอแตกปวดหัวมากดูแล้วเลอะเทอะดูแล้วเวียนหัวพ่อเป็นคนฉลาดมากและแสดงเก่งไม่รู้สมรู้สาอะไรเลยทำเหมือนสำนึกมีร้องไห้นะทำเหมือนสำนึกเห็นอกเห็นใจผู้เสียหายแต่เส้นเรื่องวิธีการไม่สำนึกคำพูดที่ติดปากคือพี่หนุ่มหมายความว่ายังไงผมไม่เข้าใจพี่หนุ่มหมายถึงอะไรโอ้โหพีระมิดยังไม่รู้อีกนะว่าหมายถึงอะไรการตลาดเครือข่ายอ่ะเวลาเขาสอนเขาก็สอนแท่งพีระมิดทั้งนั้นแหละแม่แอปแอสุดๆแอปที่สุดเลยอ่ะอย่างมั่นอย่างยั่วอย่างแปลกอันนี้แปลกจริงนะต้องยอมรับว่าแปลกมากตุบแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรนะจะเยียวยายังไงก็ไม่รู้จะตั้งศูนย์ตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตั้งที่ไหนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่รู้ได้แต่อารัมภบทว่าจะเยียวยาอย่าใช้คำว่าเยียวยาแค่เยียวยาก็ผิดแล้วถ้าผมถามคุณจะไปเยียวยาอะไรเขาคุณต้องใช้คำว่าชดใช้การเยียวยาเปรียบเสมือนว่าเป็นผู้ให้นะเช่นรัฐบาลเยียวยาเกษตรกรที่ยางตกต่ำให้สามารถที่จะให้กู้โดยปราศจากดอกเบี้ยเขาเรียกเยียวยาแต่คุณต้องเรียกชดใช้สับก็ผิดแปลกมนุษย์แล้วเป็นคนที่พูดจาแบบไปเรื่อยเปื่อยอ่ะดาราพูดอย่างนี้พยายามดิ้นดิ้นไปเรื่อยดาราพูดก็บอกว่ารู้ว่าหนุ่มพยายามจะจี้ว่าเขาพูดเองหรือให้เขาพูดก็กำกวมก็มันไม่พลิ้วนะมันไม่พลิ้วเรียกว่ามันอเนกอนาถดีกว่ามันอเนกอนาถผมอันภูวนาถบอกเดี๋ยวไอคอนผิดอะไรพูดจริงๆหรอถ้าพูดจริงๆผมผิดหวังมากเลยนะยังไม่รู้ว่าคนเดือดร้อนทั้งหมดนี่ผิดอะไรผิดอะไรผิดอะไรหรือขายสินค้าหรือหาตัวแทนก็ไม่ได้ผิดแต่วางรอบกับดักชวนคนมาเรียนจาก 9,800 หรือ 98 บาทแล้วเมื่อได้ database มีโอกาสได้พูดคุยเช่นจะชักชวนไปลงทุนซื้อของเนี่ยเขาเรียกว่าผิดวัตถุประสงค์เข้าข่ายหลอกลวงมันผิดอยู่ยังไงก็ผิดสำหรับผมนะแต่ตำรวจใจผิดไม่ผิดไม่รู้ข้อหนึ่งผิดด้วยวิธีการผิดที่โฆษณาชวนเชื่อผิดที่โฆษณาเกินจริงผิดที่ชักชวนมาเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายแล้วลากมาซื้อของในจำนวนเยอะเพื่อลงทุนอันนี้ผิดยังไงก็ผิดคนรักวัตถุประสงค์กันสำหรับผมคือผิดยังไม่รู้ว่าผิดยังไงตายแล้วถ้าไม่ผิดนะตั๊กก็คงไม่ผิดอ่ะมีเส้นอะไรก็รีบวิ่งกันแล้วกันชอบประโยคหนึ่งเขาพูดว่า
นิสัยผมเป็นคนที่ไม่อยากทำไม่ชอบทำให้ใครเดือดร้อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหกล้าพูดพอจะให้พูดถึงบุคคลที่เสียงอยู่ในคลิปบอกไม่ยอมบอกเพราะไม่อยากให้ใครเดือดร้อนนั่นที่คนเร็วๆช่วยกันปกปิดนะที่คนดีเดือดร้อนเต็มไปหมดแล้วมานั่งบอกว่าไม่อยากให้ทำให้ใครเดือดร้อนมึงทำมึงควรจะทำให้คนเนี่ยที่ทุเรศแต่เดือดร้อนถูกต้องแล้ว นะไม่อยากให้ทำให้ใครเดือดร้อนดูชาวบ้านเดือดร้อนเด้อดาวไลน์สี่แสนกว่าคนเนี่ยเดือดร้อนไหมล่ะอย่าไปโทษคนอื่นเลยอย่าทำเป็นดื้อตาใสอย่าทำเป็นดื้อตาใสจำไว้นะคนไทยจำเคสนี้เอาไว้ให้ดีอย่าให้มันเกิดขึ้นอีก ตัวเองร่ำรวยมหาศาลใส่นาฬิกาเรือนละ20ล้าน10กว่าล้านไม่รู้กี่10เรือนมีรถโรลส์รอยซ์มีรถทุกประเภทมีรถที่แพงที่สุดมีความบ้าระห่ำในความร่ำรวยทุกคนรอบข้างก็รวยแบบนั้นแล้วคุณคิดว่าคุณไม่รู้ว่าคนเขาเดือดร้อนเงินที่จะมาถึงคุณใช้กันขนาดนั้นคือเงินคนทั้งล่างทั้งนั้นแหละคุณไม่รู้เหรอคุณไม่ได้ขายของได้กำไรคุณชวนคนมาซื้อของพยายามบอกว่าชวนคนมาซื้อของไม่อยากใช้คำว่าลงทุนเดี๋ยวการไปซื้อของมาขายเขาไม่เรียกลงทุนเหรอผมก็งงมันจะอะไรกันนักกันหนาสมบัติสำนวนเป็นที่สุด